ให้เราวางดาบไป2อันแล้วถ้าเราวางไม้ไปตรงกลางนะครับฝากกดไลค์มาดูกันว่าได้หรือเปล่าคราวนี้โอ้โหได้เฉยได้อ้าวผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมมากๆแล้วนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีตั้ง 70% เลยถือว่าเยอะมากๆโอเคครับถ้าทุกคนกดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆงั้นเราไปดูคลิปกันเลยครับผมHe said one day you leave this world behind. So life alive, you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. อารมณ์ศิลปินมันจะต้องมาก่อนเปิดคลิปทุกคลิปนะครับก็มีหลายคนบอกว่าชอบมากที่พี่แตมร้องเพลงผมก็รู้ตัวดีถึงแม้ว่าผมจะร้องกวนส้นตีนหรือว่าร้องเพี้ยนหรือว่าจะยังไงก็ยังมีคนคอยเม้นให้กำลังใจบอกว่าพี่แต้มร้องเปิดคลิปนะผมก็ร้องแค่ขำๆอะครับไม่ได้จริงจังหรอกแต่ก็จะแบบมีบางคนที่คอมเมนต์ด่าผมแบบไอ้ควายมึงร้องเพี้ยน มึงร้องอะไรก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแหมก็แค่ร้องขำๆเองใครที่ไม่เข้าใจว่าผมขำๆก็ไม่เป็นไร เอ้ยเดี๋ยวอ้าวพีระมิดเกอร์เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเดี๋ยวก่อนเลยก็ยังลืมกระทืบไลค์คลิปนี้กระทืบไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับชอบมากเลยเวลาคนดูกดไลค์ให้เนี่ยแล้วคนดูบอกคลิปพี่แต้มสัตว์เฮ้ยหมู่บ้านเฮ้ยข้อเจ๋งนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยพีระมิดอีกโอ้โหบ้าเอ้ยพีระมิด2ที่แล้วก็มีหมู่บ้านอีกโอ้โหกระทืบไลค์เลยครับคุณผู้ชมกระทืบเลย okay. เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านชาวไมค์ครับกันเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมใครที่ติดตามซีรีส์โคตรโหดโคตรเจ๋งนะฮะก็คงจะเห็นกันแล้วว่าผมเนี่ยได้ทำพิกแอคที่โหดที่สุดในไมค์ครับไปก็คือเอาพิกแอคมารวมกัน8อันนะฮะแล้วก็ดาบที่ยาวที่สุดในไมค์ครับก็ทำไปแล้วแล้วก็ดาบกงจักรก็ทำไปแล้วเอาอาวุธมารวมกันขวานพวกเสียมดาบพิกแอคก็ทำหมดแล้วเหลืออะไรนะที่ผมยังไม่ได้ทำเนี่ยถ้าทุกคนกดไลค์ผมก็น่าจะนึกออกนะ hey. เหลือดาบคู่ไงล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาลองคราฟดาบคู่ในไมส์คราฟเกอร์กันนั่นเองนะครับมาดูกันว่ามันจะสุดยอดหรือเปล่าดาบคู่แต่วันนี้เนี่ยผมมีดาบเลเซอร์ด้วยนะครับคือดาบเลเซอร์อันนี้เนี่ยเป็นมอดนะฮะคือเอฟเฟกต์มันจะมีไลท์ X ไลท์เอเลเมนต์ X Efficiency V ก็คือขุดไวระดับ5นะครับระดับ5ดูนะโอ้ไม่ต้องใช้พวกดูครับมันไม่ได้ทำลายนะมันขุดนี่ครับผมโอ้โหผมบอกเลยครับนี่ขุดโคตรไวขุดโคตรไวใครก็ชอบเอ้ยอย่าร่วงลงระเบิดนะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูของสุดเจ๋งโอ้ของโคตรไก่ไข่โคตรกล่องแอปเปิ้ล let's go smile โอ้โหของโคตรโอ้โหเจอไดมอนด์ครับคุณผู้ชมก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปคราฟดาบคู่กันนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าดาบคู่กับดาบเลเซอร์อันนี้อะไรมันจะโหดกว่ากันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองปล้นพีระมิดในนี้ก่อนเลยนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมไหนมาดูซิว่าในนี้มีของโอ้โหเพชรแอปเปิลทองแม่โคตรฟิลอันมาเอมาลอลสวยเฟรมโอ้โหเอาไปใส่ธนูนิดโคตรแจ่มวู้ฮู้เจอของดีเดี๋ยวไปบุกหมู่บ้านดีกว่าครับคุณผู้ชมผมมาแล้วฮะโอ้โหหมู่บ้านกลางทะเลทรายผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มมาดูกันสิว่าจะมีอะไรให้โดในการให้เราเนี่ยโอ้โหเตียงอันนี้สวยมากนะฮะขอโดละกันเตียงอันนี้ยังสวยแต่ว่าโอ้โหเตียงสีเขียวผมเป็นคนที่ชอบสีเขียวมากนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มีไม้ติดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองคราฟกันเลยดีกว่าว่าใช้ไม้ธรรมดาเนี่ยมันจะคราฟได้หรือเปล่านะขั้นแรกเอาโต๊ะคราฟมานะครับแล้วเราก็จะทำการคราฟดาบไป2เล่มนะฮะปุ๊บ
เรามาดูกันว่าดาบเนี่ยมันสามารถทําเป็นดาบไม้ได้ไม่ได้นะฮะดาบไม่สามารถทําเป็นดาบไม้ได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาพิกแอคที่โหดที่สุดนี่คือพิกแอคที่โหดที่สุดของผมนะฮะคุณผู้ชมปึ๊บ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 โอ้ยถ้าขุดหินมันจะมีช้าๆหน่อยนะฮะแหมถ้าเป็นบล็อกดินมันจะแตะแล้วได้เลยแต่บล็อกหินมันจะเหมือนที่ขุดหน่อยนะฮะดาบอันนี้สวยสวยโอเคเรียบร้อยได้อันนี้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนปึ๊บขึ้นไปแล้วมาดูกันว่าดาบของเราเนี่ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมโอเคฮะแล้วเราก็โอ้โหได้เป็นหินแบบนี้เลยหรอแล้วเดี๋ยวก่อนมันคราฟเอาหินแบบนี้มันก็คราฟดาบไม่ได้ละสิโอ้ my god โอเคครับน่าจะต้องใช้หินประมาณ6อันนะฮะเอ้ย4อัน4บล็อกนะครับเราก็จะทําเป็นดาบมา1เล่มปั๊บเข้าให้เราหินมาแล้วปึ๊บแล้วเอานี่อ่ะโอเคเรียบร้อยวิธีการคราฟดาบนะให้เอาดาบ2อันวางไว้และก็ใส่แต่ก่อนใส่ฝากกดไลค์นะครับมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่ากดไลค์นะครับเอ้าไม่ได้ ข้อเสียจุยไม่ได้เฉย A few moments later มาแล้วลูกผู้ชายพันดี มันต้องใช้เหล็กปะวะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองคราฟดาบเหล็กมาสัก2เล่มนะครับโอ้โหหินไม่ได้เฉยครั้งนี้ฝากกดไลค์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนมึงอย่ามาซ่าอย่ามาซ่าโอ้โหนี่ไงล่ะดอบเหล็กด้วยให้เราวางดาบไป2อันแล้วถ้าเราวางไม้ไปตรงกลางนะครับฝากกดไลค์มาดูกันว่าได้หรือเปล่าคราวนี้โอ้โหได้เฉยได้อ้าว what ดาบอ้าวดาบหายไปไหนอ่ะนี่ไงล่ะครับคุณผู้ชมโอ้ได้แล้ววู้ฮู้คอดฟิยออันนี้ก็จะเป็นดาบคู่นะครับถ้ากดคิวโอ้โหกดคิวมันจะวิ่งไปอย่างนี้นะฮะขอมอนเตอร์เยอะๆนะถ้ามอนเตอร์มารวมกันแล้วเราตีนี่ไงนี่ไงล่ะถ้าเราตีมันสามารถตีทีเดียวเป็นฝูงได้ไหมมันไม่สามารถโอ้ต้องใช้เป็นพวกไอเนเธอร์ไลท์นี่ไงล่ะครับตายไปดิ โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้กันเลยดีกว่าเกมโหมดครีเอทีฟนะครับสวยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าถ้ามันเป็นเนเธอร์ไลท์กับเป็นไดมอนด์เนี่ยมันจะโหดกว่าแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมมาฮะปึ๊บขั้นแรกก็ให้เราไอ้นี้นะครับผมเราก็จะคราฟไม้มาโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาของไม่จำเป็นทิ้งไปนะฮะอันนี้ก็จะได้ไม้มานะครับให้เราเอาไดมอนด์ถ้าเราคราฟอย่างนี้มันจะได้ปะปั๊บไม่ได้นะฮะจะต้องคราฟอย่างนี้นะครับสวยครับคุณผู้ชมคือมันจะมีความโหดแตกต่างกันด้วยนะฮะความโหดแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะลองเอาซอมบี้มานะฮะซอมบี้สปาวปึ๊บเราจะวางซอมบี้เยอะถ้าเป็นเหล็กมันก็จะตีได้แค่ตัวเดียวเป็นไดมอนด์ก็ตีได้แค่ตัวเดียวนะฮะถ้าเป็นไดมอนด์อ๋อถ้าเป็นไดมอนด์ตีได้เยอะอันนี้ก็ตีได้เยอะนะฮะมันก็ตีได้เยอะปกติแล้วนี่ว่าแล้วมันโหดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้อู้ถ้าอันนี้มันจะชิงรู้สึกว่ามันจะชิงโหดกว่านะฮะใช่รู้สึกว่ามันจะชิงโหดกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะมันต้องทำอย่างอื่นได้สิตีทีเดียวตายตีทีเดียวตายดาบเพชรไม่ตายดาบนี้ไม่ตายนะฮะแต่ดาบเนเธอร์ไลท์ทีเดียวแบบยังไงก็ดองขี้นะฮะเรามาดูดาบเหล็กมันจะไปได้มากสุดแค่ตรงงูนแล้วถ้าเป็นอันนี้จะไกลกว่านะฮะไกลกว่า wow. โอ้เนเธอร์ไลท์จะไกลกว่านะครับเรามาดูประสิทธิภาพจากตรงนี้ปึ๊บเอาโอ้สเกตันขวางเฉยโอเคครับอันนั้นไปไม่ถึงนั้นนะอันนี้ก็ไปไม่ถึงแล้วท่านี้ถ้าเป็นเนเธอร์ไลท์จะไปถึงนะฮะมันจะไกลกว่ามันจะมีระยะของมันอยู่นะครับคุณผู้ชม yeah. ถ้าอันนี้เราโจมตีด้วยเหล็กมันจะวิ่งเข้าไปไม่ถึงนะฮะแล้วถ้าอันนี้ก็วิ่งไม่ถึงแต่ถ้าเนเธอร์ไลท์โอ้เนเธอร์ไลท์ไปยันนู่นเลยมันจะกำจัดศัตรูว่ามันจะไล่สังหารป่ะโอ้ชิงโคตรไกล
ชิ่งโคตรไก่อันนี้ชิ่งน้อยนะฮะอันนี้ชิ่งน้อยอยู่โอ้เผ็ดเผ็ดก็ได้อยู่เผ็ดก็ได้อยู่เผ็ดก็ได้อยู่โอ้โหแล้วถ้าเราลองเอาซอมบี้แบบเป็นฝูงเยอะๆแล้วเราปาดมันทีเดียวอะปาดโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะปาดได้เยอะกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะปาดได้เยอะกว่าเดิมนะฮะนี่เลยใช่ใช่ใช่ปาดได้เยอะกว่าเดิมปึ๊บปึ๊บโอเคครับเราจะลองซอมบี้ใส่ไปลง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 ไปลูกลงไปลูกชายถ้าเราเอาฟันตรงนี้มันก็ฟันได้หมดนี่ว่ะอันนี้ก็ได้หมดอันนี้ก็มันก็พอกันนี่ว่ะทำไมผมดูเขารีวิวมารู้สึกว่ามันเหมือนจะตีได้แบบฝูงใหญ่กว่าก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าผมพลาดอะไรไปหรือว่าผมพลาดอะไรไปถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโหดมากโหดมากคืออ้าวทำไมไม่โดนนี่อ่ะไปครับโอ้โหสวยไปฮะโอ้โหเหมือนว่าไอ้เนเธอร์ไลท์เนี่ยมันจะล็อกเป้าหมายได้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะเหมือนมันจะเห็นไหมเหมือนมันจะล็อกเป้าหมายได้ดีกว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะชิ่งมั่วนะฮะชิ่งมั่วไปช่วยไปช่วยไปช่วยชาวบ้านเร็วโอ้โหเออมากเลยถ้าเป็นอันนี้โอ้โหอันนี้ก็กระเด็นไปไหนก็ไม่รู้ช่วยชาวบ้านเร็วโอเคอันนี้ก็มั่วสรุปคืออันไหนมันถูกวะเนี่ยไปโอ้โหก็คือประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสอ่ะแล้วมาดูดาบสตาร์วอลดาบเลเซอร์นี่แปะเดียวยังไงก็ดองนะฮะ เลเซอร์แปะเดียวยังไงก็ดองแล้วถ้าเราเอาดาบเลเซอร์มาตีไอ้นี้ในมวลหมู่เยอะๆล่ะมันจะเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมอ่ะถ้าเป็นดาบอันเนี้ยมันทีเดียวก็หมดแต่ไม่ตายแต่ถ้าเป็นดาบโอ้ถ้าเป็นโอ้โหถ้าเป็นดาบเลเซอร์นี่จะได้เวลเดี๋ยวบางคนบอกว่าก็พี่ตีไปแล้วไงครั้งหนึ่งใช่พี่ตีไปแล้วครั้งหนึ่งเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้โอ้โหเวลเข้าตัวไม่หยุดโอ้โหดาบเลเซอร์นี่ก็เถื่อนเกินป้องไปทีเดียวโอ้โหป้องไปทีเดียวโอ้โหถ้าโดนนิดยังไงก็ตายนะครับดาบเลเซอร์อันนี้โอเคเอาเป็นว่าใครชอบดาบเลเซอร์หรือว่าชอบไอ้ดาบอันนี้ก็คอมเมนต์มานะครับไปเดี๋ยวเราต้องไปดีเอ็นทุกคลิปเลยใช่ไหมฮะต้องไปดีเอ็นทุกคลิปเลยใช่ไหมโอเคโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าถ้าไอ้เจ้ามังกรตัวนี้มันโดนดาบคู่เหล็กมันจะตายไหมมาดูกันฮะตายไหมโอ้โหไม่โดนอีกโอ้โหกะระยะยากจังโอ้โหกะระยะโคตรยากเฮ้ยกะระยะโคตรยากอะครับนี่ไงโอ้โหแค่ดาบเหล็กทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะดาบเหล็กทีเดียวก็ตายเดี๋ยวเราจะซัมมอนมังกรมาใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยโอเคครับผมอ่ะถ้าเราเอาดาบอันนี้ตีทีเดียวไม่ตายเพชรไม่ตายเนเธอร์ไลท์ไม่ตายแต่ถ้าเป็นดาบเลเซอร์ก็ไม่ตายฮะเฮ้ยมังกรตัวนี้มันเป็นอมตะป้ามันไม่โชว์เลือดนะฮะเดี๋ยวมันเป็นมังกรผิดปกติไม่สมประกอบมันไม่สมประกอบตรงที่มันไม่บินไปที่อื่นโอ้ไม่ใช่ละมันไม่โชว์เลือดเลยอ่ะเฮ้ยมังกรตัวนี้เป็นอมตะเกอร์เฉยเฮ้ยมังกรตัวนี้เป็นอมตะเกอร์เฉยเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นอมตะหรือเปล่าเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะโดนเต็มๆมานะโดนไหมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละเฮ้ยมังกรเป็นอมตะเฉยฮะคุณผู้ชมนี่ไงล่ะผ่านตัวไปเต็มๆตัวนี้เป็นอมตะจริงฮะโอ้โหมีการจุกด้วยโอเคครับคุณผู้ชมโอ้โหมังกรตัวนี้เป็นอมตะฮะโอ้โหอันนี้ไม่โดนผ่านไปเต็มๆเฮ้ยผมทำมังกรเป็นอมตะเฉยบั๊กใหม่ปะเนี่ยโอเคครับฝากใครชอบคลิปนี้ฝากกระทืบไลค์นะก็มาทำดาบคู่ให้ดูแล้วนะครับผมดาบคู่ก็ถือว่ากระแจ๋วอยู่แต่ว่ามันก็ปกติอ่ะเอาเป็นว่าดาบเลเซอร์แม่งโหดกว่าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกระทืบไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอคลิปที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนรักทุกคนนะ